ทิศทางต่อไปก็คือแนวต้านสำคัญน่ะคือ1750-60นะครับไอ้ตรงผ่านแนวต้านสำคัญเนี่ยผมคิดว่ายังไม่น่าจะผ่านอ่ะเพราะฉะนั้นใน 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นไซด์เวย์อยู่แถวๆ 1700-1750 อ่ะคราวนี้ปัญหาก็คือว่าหุ้นชุดใหญ่อาจจะหยุดนะฝรั่งอาจจะชะลอแป๊บนึงหลังจากเข้ามาก็ดูทิศทางผลประกอบการไตรมาสที่2อีกสักทีนึงแต่ว่าหุ้นกลางกับเล็กจะขยับมาแทนกองทุนหลังจากขายไปเยอะก็จะมีเงินมาเล่นส่วนรัฐบาลพอจัดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เป็นพรรคการเมืองซึ่งปกติพวกนี้เวลาแพทเทิร์นพวกนี้เปิดเนี่ยหุ้นเล็กจะขยับตัวขึ้นมาพอถึงจุดนี้เนี่ยต้องขออนุญาตเล่นเก่งกำไรไม่สามารถจะถือยาวๆได้ละคนที่ติดหุ้นอยู่ 2-3 ปีที่แล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ขายแต่คงไม่พิถึงขนาดได้กำไรนะอาจจะต้องได้ทุนกลับมาบ้างเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือเล่นเก็งกำไรหุ้นกลางกับหุ้นใหญ่ส่วนหุ้นเล็กเนี่ยเราสามารถเล่นเก็งกำไรได้ตามมีสต็อปลอสอะไรเรียบร้อยนะแล้วก็หุ้นคนที่ติดอยู่มีโอกาสลุ้นอีก 2-3 เดือนข้างหน้าปลอดภัยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นหุ้นปันผลนะพวก KKP พวก Land and House ยังพอเก็บได้ Q House พอเราเก็บได้ไอ้ท็อปพอทอ GC พวกนี้ก็พอเก็บได้แต่รอจังหวะลงสักนิดนึงถอยหน่อยแล้วค่อยซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นภายในประเทศเราเนี่ยส่วนต่างประเทศเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขนาดเกิดความวุ่นวายมากแต่ว่าเขายังรบกวนเราอยู่นะเรื่องสงครามการค้านะครับแล้วก็ที่อิหร่านก็ต้องน่ากลัวนะทางตะวันออกกลางก็จะเป็นประเด็นนั้นนะแต่ว่าเวลามีเรื่องอะราคาน้ำมันจะขึ้นมันก็จะไม่เป็นไร